สวัสดีครับอยู่ในรายการ Rock You อีกแล้วนะครับรายการที่จะทำให้การเล่นดนตรีเป็นเรื่องง่ายๆภายในไม่กี่นาทีนะฮะก็วันนี้ผมอู๋ครับจาก The Years ครับจะมาสอนวิธีการตีกลองเป็นเพลงระหว่างขับรถก็เป็นเพลงในอัลบั้ม Y ของ The Years เพลงนี้ก็มีกรูฟหลักๆอยู่หลายกรูฟพอสมควรแต่ว่าผมจะเอากรูฟตอนอินโทรมาสอนให้แบบง่ายๆนะครับเพลงก็จะเริ่มที่การเล่นซิงเกิลโน้ตกับสแนร์ก่อนเอาเทมโปจริงเลยก็จะเป็นแบบนี้แค่นี้เลยก็จะเล่นเป็นไฮแฮทเป็น16 note 16 note ก็คือแบบนี้ผมจะเปิดไฮแฮทนิดนึงให้มันมีอารมณ์แรงขึ้นก็เพลงนี้จะลงสแนร์ทั้งมือซ้ายและมือขวาเลยส่วนใหญ่มือซ้ายจะเป็น Ghost note Ghost note ก็คือการลงโน้ตเบาๆแบบถ้าไม่ใช่ Ghost note เป็นโน้ตลงแบบเต็มๆก็คือลองเล่นช้าๆมันก็จะเป็นกรูฟหลักๆของเพลงระหว่างขับรถก็จะเป็นเก๋ว่าจะมีทั้งมือขวาและมือซ้ายนะครับถ้าเกิดลองเล่นอีกทีนึงก็จะเป็นแบบนี้ช้าๆนะฮะอีกทีครับเร็วๆครับมีอีกท่อนหนึ่งครับที่น่าจะงงสำหรับเพลงนี้ก็คือท่อนพรีคอรัสหรือว่าท่อนก่อนฮุกท่อนก่อนฮุกก็จะเป็นแบบนี้ฮะก็ลองมาดูช้าๆก่อนว่ามีอะไรบ้างนะฮะไฮแฮทก็จะมีทั้งเปิดและปิดคือหลักๆแล้วกระเดื่องกับสแนร์นี่จะง่ายมากก็แค่ที่ประหลาดก็คือมีไฮแฮทเข้ามาสำหรับเพลงระหว่างขับรถนี่ต้องลองฝึกให้ตรงเทมโปด้วยแล้วก็ฟังเยอะๆครับจริงๆรายละเอียดมันมีเยอะกว่านี้มากแต่ว่าเวลาเรามีนิดเดียวนะฮะสำหรับวันนี้นะครับรายการ Rock You ก็ขอลาแฟนรายการเพียงเท่านี้ครับแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ